นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในมีคําสั่งให้โรงศีผู้ประกอบการค้าข้าวเหนียวและผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานสต๊อกข้าวเหนียวในครอบครองเพื่อป้องกันการกักตุนทั่วประเทศเนื่องจากข้าวเหนียวนั้นเป็นสินค้าควบคุมเพื่อที่จะหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคข้าวเหนียวเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะราคาข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีผลผลิตข้าวเหนียวออกสู่ตลาดน้อยเพราะ แล้งแล้วก็เป็นช่วงของปลายฤดูด้วยด้านนายวิชัยโภชนก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะว่าจะใช้วิธีการเชื่อมโยงตลาดโดยจะขอความร่วมมือกับผู้ค้าส่งรายใหญ่หรือว่าโรงสีในพื้นที่ที่ยังมีปริมาณข้าวสารเหนียวอยู่มากไปในพื้นที่ที่มีข้าวสารเหนียวอยู่น้อยให้เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการขนส่ง แต่ว่าจะให้มีการคิดค่าบริการโดยไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยภาครัฐเป็นตัวกลางประสานเรื่องนี้ค่ะรวมทั้งจะขอความร่วมมือทางห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเชื่อมโยงการกระจายเข้าสารเหนียวเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ยังได้สั่งการให้การค้าภายในจังหวัด และหน่วยตรวจสอบของทางกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดการเก็งกําไรหรือว่าการค้ากําไรเกินควรรวมทั้งจะกํากับดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนสินค้าหรือการตั้งราคาสูงโดยไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงด้วยอย่างไรก็ตามหากพบว่าการกระทําความผิดโดยเฉพาะมีการกักตุนหรือการตั้งราคาที่สูงเกินจริงถือว่าเข้าข่าย กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหากประชาชนค่ะพบเห็นการกระทำที่เอารัดเอาเปรียบก็สามารถร้องเรียนมาได้นะคะผ่านสายด่วนหมายเลข1569ค่ะ